กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราค่ะต้องบอกว่าเธอเองมีความเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะแล้วก็ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียคนรักสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็หลายต่อหลายชีวิตที่ผ่านเข้ามาในครอบครัวนะคะเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ต่างๆแบบนี้วันนี้ค่ะเขามาอยู่กับเราแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นศิษย์มีครูเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาหลงครับมีอะไรมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับมาพร้อมกับหลานตัวน้อยชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะน้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญรู้จักอาจารย์ถามไหมเคยเห็นไหมเคยไหมคะแต่ยิ้มแต่ยิ้มเคยเห็นนี่บ่อยๆนะฮะมากับคุณยายนะจังหวะคุณยายอันนี้พี่ก้าหลงเองเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่งจะไปบวชชีมาด้วยปฏิบัติธรรมค่ะไม่ไปบวชช่วงที่ว่าแม่เสียก็เลยทำบุญให้คุณแม่ค่ะไปบวชให้แม่เสียนานยังเสียนานยังก็เสียวันที่20ที่ผ่านสิงหาเนี่ยค่ะโอ้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะแล้วแปลว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ติดตามงานบุญครูฐานมาตลอดติดตามรายการมานานยังคะก็ร่วม5ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยนะฮะเป็นอาจารย์ตอนน้ำท่วมน้ำท่วมยังมีหนวดตอนนั้นมีหนวดไหมไม่สังเกตตอนนั้นไปกันหนวดแล้วแต่เห็นแล้วว่าลงพื้นที่แล้วแล้วที่สำคัญใส่เสื้อพระผู้บริหารจอมราชันด้วยก็ไปมีโอกาสได้ไปเนาะนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมกันด้วยนะคนเยอะไหมวันนั้นเยอะเนาะจำได้เนาะนั่นแหละ5ปีด้วยกันใช่แล้วไปกับทุกงานมีความสุขทุกงานมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปร่วมบุญร่วมประทับใจอะไรกับผมมันถึงไปทุกเดือนเลยไม่รู้แต่ไม่รู้ศรัทธานะแล้วศรัทธาศรัทธาเด็กชายศรัทธานมสกุลปฏิหารนี่นะเห็นก็ศรัทธาอะไรที่แรกก็เล่นไอ้อะไรนะเขาเรียก AMS ส่งไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็คงเขียนจดหมายบางครั้งให้ลูกส่งมาเขาก็ไม่ส่งให้ก็เห็นว่านั่งดูดูยิ้มคนเดียวนั่งไปยิ้มไปดูตั้ง2ปีมั้งสองปีแล้ว2ปี3ปียังได้หัดเขียนยังไม่เขียนคืออยากจะส่งบ้างแหละส่งจดหมายสุดท้ายก็ส่งได้แล้วก็ได้เจอกันนั่นแหละนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นศิษย์มีครูแล้วก็เรื่องความผูกพันที่เหนียวแน่นมาตลอดแล้วจริงๆถ้าเห็นยิ้มๆแบบนี้แล้วก็ตามงานบุญมาตลอดแบบนี้จริงๆก็บอกว่าความทุกข์ในใจก็เยอะเหลือเกินนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้ครูท้าวิเคราะห์ในส่วนของลายเซ็นของคุณกาหลงก่อนดีกว่าเมื่อสักครู่นะฮะก็นั่งนะช่วงก่อนเข้ารายการก็ได้วิเคราะห์ในส่วนที่เป็นการถอดท่านนะครับ คุณกาหลงเนี่ยฮะมันมีอะไรหลายอย่างนะบางทีเนี่ยคือกาหลงนี่มีเสน่ห์นะฮะเขาบอกว่าไปไหนก็แล้วแต่นะฮะมีแต่เสน่ห์เมตตามารยมแต่เพ้อเนี่ยชีวิตจริงมันไม่ใช่ไปไหนก็แล้วแต่นะฮะมันเหมือนเส้นทางที่ว่าเจอลูกหลังเยอะนะฮะฝากหนามก็เยอะสุดท้ายก็ต้องพึ่งลำแก้งแรงกายตัวเองคนรอบข้างไม่ค่อยเอื้อมมือได้เลยนะฮะอันนี้มันมีอะไรที่ต่างที่เราสะดุดแต่ถามว่าใจเราเต็มร้อยให้คนอื่นไหมแต่กลับมาติดลบเพราะอะไรเดี๋ยวเราพบเราฟังกันเลยครับจ้านะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวหน่อยละกันเพราะว่าเห็นบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเจอแต่กับความสูญเสียมีแต่เรื่องราวที่เป็นความทุกข์เรื่องของครอบครัวมาตลอดเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ขั้นแรกเนาะแต่เล็กอะเสียพ่อคือเขาไปมีครอบครัวใหม่นี่ใช่ไหมคะก็เขาหนีไปตั้งแต่แม่เขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่ในท้อง2เดือนอะไรค่ะก็แบบว่าก็คล้ายๆแบบขาดความอบอุ่นมาตลอดอย่างนี้ค่ะพอโตหน่อยก็มีลูกมีหลานมาก็เขาก็ที่แรกก็มีความสุขหน่อยนะพอลูกโตหน่อยเขาต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวอะไรนี่นะคะมาก็อันนี้เขาก็ไปพ่อแม่อันนี้เขาก็ไปนี้เขาไปตอนนี้พอทางนี้เขาท้องมาเราก็เลยอยากเอามาคลอดมาก็เอามาอยู่มาอยู่ได้ไม่4เดือนก็ยังไม่อยู่หรอกแต่ว่าเขาไปมาลูกเคยนะครับก็ฝากคุณหลานก็ให้กับเราดูแบบว่าไม่เอาแม่มาเขาคลอดคลอดแล้วก็เอามาอยู่ด้วยอย่างนี้นะคะเขาก็ไปทำงานเขาก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุค่ะเป็นอะไรเยอะไหมครับก็รถเขาเรียกอะไรนะคะพวกลิฟต์หล่นลงมาทับใส่เลยทับหัวค่ะก็เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตเลยเหรอค่ะเสียชีวิตคาที่เลยสารจังกะนี่คลอดได้4เดือนคลอด4เดือนนี่คือเอาความพาพ่อนะตอนนี้ค่ะก็ยังเลยมาอยู่คุณยายแล้วคุณแม่อะไรครับทำงานคุณแม่ก็ช่วงแรกเขาก็ไม่ได้ทำนะคะก็ช่วยกันยายขายผักอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่หน้าบ้านนะคะช่วยกันมาก็ก็ดูตอนหลังมาก็เลยเขาก็เห็นว่าแบบฐานะมันไม่ไหวอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยกันนี้ก็เขาก็เลยไปทำงานแล้วก็เลยเลี้ยงดูเขามาก็คือโอ้โหเจอเยอะนะฮะน้องก็เจอเยอะเราก็เจอเยอะถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สูญเสียยิ่งใหญ่ของครอบครัวเหมือนกันนะครับอย่างคุณกาหลงนี่มีลูกกี่คนนะคะสามคนค่ะสามคนก็คือตอนนี้
ไปมาหาสู่กันบ้างไหมที่แรกก็ต่างคนต่างแบบว่าเขาก็แยกไปมีครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าคนนั้นก็สูญเสียคนนี้เสียก็เอารวมมาอยู่บ้านอยู่ที่บ้านตอนดีๆไม่กลับมากันใช่ไหมรวมกันตอนดีๆไม่กลับมาสูญเสียคุณแม่ต้องรับหมดเลยตอนนี้คือดูแลหลานกี่คนเอ่ยหรือว่าน้องคนเดียวนี้แล้วก็มีนู่นนะคะที่นี่ก็หลานเหมือนกันมีเหมือนกันอยู่ข้างๆคนนี้ก็เคยมาไหว้ครูเนาะนี่คือเคยนะคนเสื้อสีชมพูนี่นะเคยจะมายังค่ะเหรอจะหน้าคล้ายๆกันหมดเลยนะจะหน้าคล้ายกันมากอันนี้เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ละวันนี้มาก็มาหลายท่านเลยเหมือนกันเสื้อขาวนี่คือใครเป็นสามีหรือว่าน้องชายคนเล็กสวัสดีครับเคยเห็นอยู่นะฮะก็มากันแหละคือมาจนคุ้นเคยเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วอย่างล่าสุดนี้ก็คือคุณแม่เสียหลานอีกลูกสาวคนที่สองเดี๋ยวลูกสาวเสียก่อนเลยลูกสาว2คนค่ะลูกสาว2คนอันนี้เขาเป็นลูกสาวคนโตคนโตค่ะแล้วคนที่2ล่ะคนที่2เขาก็คลอดมาได้2วันเขาก็เสียมาถึงลูกสาวของไม่ใช่ลูกสาวนะลูกสาวคือหลานคนเล็กค่ะหลานเสียใช่มั้ยการเขาก็เสียแบบว่าหมอเขาบอกว่าเขาแท้งว่าคลอดก่อนกำหนดนะคะเขาอยู่น้องก็อยู่แหวนก็เสียไปนั่นแหละคือเรื่องที่เราต้องสูญเสียไปอีกค่ะเขาอยู่ได้วันที่2หมอเขาบอกว่าเด็กปอดฉีกอะไรนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากี่ปีก็ไล่ๆกันนะคะแล้วไม่กี่เดือนก็ไม่กี่เดือนไล่ๆกันเลยช่วงคือเราจำได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์พวกนี้มันเจอขึ้นกับเราบ่อยๆค่ะเขารู้สึกเขาจะเสียวันที่อาจารย์จะไปวัดอะไรอยู่สระแก้วอ๋อแล้ววัดคลองบางนัดนั่นแหละวันที่11อะไรนั่นแหละล่าสุดที่อ๋อหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเอาเหรียญพระพุทธปฏิหารไปวางให้กับน้องขอเป็นปฏิหารนะคะพูดก็เห็นแล้วก็ไปยืนกับสามีนะคะไปดูหลานอยู่ในห้องอ่ะเนาะเห็นแล้วทีแรกสงสารแล้วก็แบบว่าความเสียใจมันออกมาสุดๆเลยนะคะเห็นต้องเอาเหรียญนำเอาวางไว้พยาบาลก็ถามว่าคุณยายอย่าเอาไว้ให้หลานเหอะว่าอย่างนี้นะหนูก็วางไว้ก็เสียใจครั้งที่สองมากที่สุดคือหนึ่งลูกเขยคือแบบเขากำลังจะดีเราเขามาเสียคณะประคองประยุกต์กันอยู่ก็เป็นคนใหม่อยู่นะใช่ก็เขาก็แล้วมาหลานอีกโอ้โหหนักแล้วมาแม่อีกนะฮะใช่ไหมเหตุการณ์ค่ะแล้วกลับมาแม่คุณแม่นี่ป่วยครั้งที่สามคือพี่เขยแต่วันนี้ก็พี่เขยก็เดือนไล่ๆกันค่ะคนละเดือนแต่ว่านั้นก็คือเราบอกว่าแต่ว่าก็คนครอบครัวเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่ใกล้ชิดมากเราก็เสียใจน้อยลงน้อยแต่ก็เหมือนเกิดความสูญเสียขึ้นในครอบครัวสามท่านแล้วนะมีไหมคะก่อนคุณแม่มีไหมคะก็มีล่าสุดก็มีคุณแม่นี่แหละค่ะโอ้ก็ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อประมาณวันที่เท่าไหร่นะ20สิงหาที่ผ่านมาจ้ะวันที่20ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นมาระยะเวลาใกล้แล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงคือสูญเสียตลอดเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเคาะซ้ำกรรมซัดหรือเปล่าหรือเป็นสื่อส่วนที่เป็นธรรมชาติก็ไม่รู้แหละนะครับยังกังขาอยู่ในใจเราค่ะครับตอนของคุณแม่นี่ดูแลท่านมาโดยตลอดก็สนิทกันแต่ก่อนก็แบบเขาแบบแม่เขามีลูก5คนนี่นะคะเขาจะลำบากคือพ่อไม่อยู่อย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็จะเอาไปทิ้งบ้านนั้นบ้านนี้แล้วแต่อันนี้จะอยู่กับแม่จะอยู่กับแม่อยู่กับแม่มากที่สุดคือพี่ๆเขาจะเอาไปทิ้งบ้านคนอื่นก่อนคือช่วยกันแบบว่าพอพยุงกันมาได้อย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่หนูก็จะสนิทกับแม่มากที่สุดกับเขานี่แหละฮะคือสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอหรอกฮะแต่ก็เจอจนบ่อยๆเราท้อขนาดไหนท้อแบบโอ้โหฉันเจออย่างนี้แหละเวลาไปขอพรพระผู้บริหารเนี่ยขอพรยังไงขอว่าไงตอนแรกนะคุณแม่เข้าโรงพยาบาลก่อนที่จุฬานะคะตอนนี้หมอเขาบอกว่าตามสายยังงดเป็นโน่นนี่เราก็นั่งยืนไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็รู้ว่ามันเป็นจริงๆเรื่องเป็นธรรมชาติแล้วไปยืนก็ขอพรท่านนะว่าคุณปฏิหารจรมาชันแล้วก็ท่องภาษาพุทธปฏิมหาราชยะสามหนอาจารย์บอกว่าต้องท่องหนเอาสามหนเขาบอกขอให้แม่หายป่วยนะถ้าแม่หายป่วยนะหนูจะพาไปไหว้จะไปขอพรท่านอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยแม่ดีขึ้นแม่ดีขึ้นช่วงนี้ดีขึ้นมาพากลับบ้านมาอยู่ที่บ้านเลยก็ยินปฏิหารเกิดขึ้นช่วงนึงน่าจะเป็นบุญที่เราได้ทำมาและหลังจากนั้นก็ยังป่วยต่ออีกไม่ป่วยค่ะไม่ป่วยเลยนะค่ะไม่ป่วยท่านอ้วนมีก็อยู่เช้ามา6โมงเช้าอยู่ๆท่านก็ไปเราก็ตกใจเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะก็สิ่งที่
คือสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นปฏิหารใช่คือปฏิหารที่เราได้มาตัวน้อยอยู่ใกล้ๆจับมือดึงแบบอย่างน้อยได้ดูแลคุณแม่ได้พูดคุยกันค่ะเขาก็คุยปกตินะคะในช่วงระยะเวลานึงนะตอนนั้นแต่จริงๆแล้วถามว่าแต่พี่เขาจริงๆเนี่ยเขาชีวิตเขาแบบเจอมาเยอะนะเมื่อนั้นว่าไหมคือถ้าแบบมองย้อนกลับไปเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่เรารักหรือว่าคนในรอบตัวเราเนี่ยถึงต้องเกิดการสูญเสียกันการพัดพลาดกันก็มีอย่างเขาอย่างลูกสาวนะคนที่สองกับคนแรกเองก็ยังได้เจออยู่กันตลอดใช่ไหมก็เขาไม่ถ้าจะได้อยู่ด้วยหรอกนี่แหละปัญหาก็ห่วงเขาตรงนี้แหละเขาแบบว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเราหรือไงฮะคือเวลามีความทุกข์นี่ได้ถึงแม่แต่เวลาสบายมีเพื่อนเยอะฉันไปแล้วใช่อย่างนี้เรื่องจริงเลยเรื่องความทุกข์เขาจะเอามาทำไมเอาเราเป็นแม่บางทีมันก็เบื่อเหมือนกันไปก็ไปแต่ลูกเอ้ยนะไปดีมาดีมีสุขนะบางทีก็ท้อมันก็บางทีก็เขากลับมานี่สังเกตไหมเอาความทุกข์ให้แม่ตลอดเลยประจำเลยค่ะเดี๋ยวอกแม่ปฏิเสธไม่ได้นะแต่พออยู่ห่างอ่ะก็คิดถึงคิดถึงก็เป็นห่วงเขาไปหมดเราอยู่คนเดียวผมไปว่างอาจารย์ไปหาสามีที่มัวต้องฟังให้จงหนักนะอยู่ไกลมาไม้บางทีในความทุกข์ที่คุณแม่มันพูดไม่ออกนะนี่ก็ลูกแล้วนะฮะอยู่กับลูกเขยนี่ก็ลูกเขยนะพูดไม่ออกอีกครับเวลาท้อหรือแบบคิดถึงลูกหรือแบบรู้สึกเราเหงาเราไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเคยพูดอะไรกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองร้องไห้คนเดียวนี่ไงไอ้ร้องไห้ก็จริงอ่ะแต่ไอ้ช่วงบทชีมันจะได้ความสุขไปไหมหรือมันนั่งคิดนี่นี่พูดกับตามจะบอกว่าได้ความสุขตอนที่แม่เสียได้คิดเหรอคิดคือว่าแบบเราไปบวชนั่งเคยเจอมีนั่งแบบเขาบอกว่าเคยได้ยินเสียงเคยเปิดวิทยุจะมีครูอาจารย์คนหนึ่งเขาไปปวดชีพามนะเขาปลอบใจหนูตลอดเลยนะนั่งสวยๆลูกนั่งสวยๆเอาทีวีนะคะผู้หญิงเขาปลอบใจหนูตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าบางทีนั่งอธิษฐานอาจารย์เนี่ยแม่หนูจะให้บุญไหมเนาะได้สิพยายามเพราะว่าตั้งใจดีขนาดนี้หนูก็จะเขาก็บอกว่าหนูเนี่ยดูแม่ไม่ดีพออาจารย์เขาบอกโอ้ยอย่าไปคิดตำหนิตัวเองหนูก็กลัวบางครั้งก็ดีใจขึ้นมาเขาว่าเราอย่างนี้ก็แบบบางครั้งก็นั่งนึกถึงสวดมนต์ไปด้วยก็นึกถึงแกไปด้วยไงแต่มีได้ยินพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องของเก่าไปแล้วเขาว่าอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าทุกข์ก็คือเราไปเก็บเรื่องของเก่ามาใส่อกใส่ใจว่าทุกข์ตั้งแต่นั้นอาจารย์มันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นคลิปเดียวนะมันเป็นธรรมะคือมันส่วนที่เรากำลังเป็นกังวลอยู่พอได้ฟังแล้วก็สบายตั้งนั้นเลยปฏิบัติได้ดีบวชได้นานไหมบวชได้นานไหมก็ที่แรกหนูตั้งใจจะบวช15วันแต่หนูก็เพิ่มได้19วัน19วันได้4วันโอ้ทีนี้อีกแต่ไอ้ช่วงไม่หายห่วงอีก4วันก็ยังทำปฏิบัติเยอะคือบวชน้อยแต่เราทำปฏิบัติจริงใช่ๆหนูก็คือแบบว่าไม่คิดทั้งแบบคือคล้ายๆตัดเลยทั้งคือมองเนี่ยยังน้อยยังตัวเล็กอยู่นะฮะใช่ยังเป็นก็ไม่สบายและเด็กสาวนะฮะคือเด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยฮะคือรู้ว่าอยู่กับยายเขาก็เอาตัวรอดได้เอาใจรอดได้แต่โตขึ้นยังไงไม่รู้แหละแต่วันนี้ยายก็ที่เหมือนกันใช่ไหมลูกยิ้มบางคนนี่ว่าจริงๆแล้วแน่ๆจะเป็นกำลังใจสำคัญเนาะทั้งหลานหรือแม้กระทั่งอยู่ในเด็กลมเดียวบางทีนั่งตรงนี้แต่ไปหาถั่วถาด้วยเขาคงเคยดูผมอยู่เนี่ยเคยไหมข้าเจออาจารย์ประจำอาจารย์อุ้มเขาตั้งแต่วัดเที่ยวน้อยอะไรนี่ค่ะที่ก่อนวัดเที่ยวน้อยเนี่ยเขายังเล็กอยู่นะใช่ตอนนั้นได้ขวบเขาก็จำผมได้น่ารักนะครับแต่ว่าชีวิตของคุณยายนี่ก็คือผูกพันกับเรื่องวัดกับเรื่องอะไรตลอดเนาะชอบที่ว่าดูอาจารย์จะว่าไปตรงนั้นตรงนี้หนูคือชอบที่ก่อนผมโอหังมายะโสมาไปเจอชัยภูมิกลายเป็นคนยะโสไหมจริงๆเลยอาจารย์ใจดีมากๆแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยไหว้ครูเนี่ยฮะนี่แหละเคยชวนสามีอยู่บอกว่าจะไปไหมวันที่9เขาก็เงียบๆเราไปวันนี้มาแล้ว มาเจอกันแล้ว ยังไงยังให้กำลังใจคนที่ท้อแท้ขณะสูญเสียคุณแม่ก็ดีหรือเราไม่มีที่พึ่งเนี่ยคุณพี่ให้กำลังใจนิดนึงครับกับคนที่ท้อแท้ตอนนี้ครับก็พูดถึงว่าคนท้อแท้นะกำลังใจพ่อแม่ที่ว่าเราตอนดีๆอยู่พ่อแม่เรานี่เราก็รักไปเถอะนะคะรักดูแลท่านให้ดีบางครั้งก็เสียใจเหมือนกันค่ะดูแลแกไม่ดีพอเท่าไหร่ค่ะว่าดูเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็เราก็ปล่อยละเลยมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นรู้สึกว่าผิดเหมือนกันนะถ้าผิดหนูแต่เราอยากถ้าย้อนเวลามาเราอยากทำให้มากกว่านี้มากขึ้นใช่อยากจะทำได้มากกว่านี้คือแบบว่าบางครั้งแบบเราส่วนตัวเรามั่งอย่างนี้ไปก็ปล่อยท่านอยู่คนเดียวอย่างนี้ค่ะบางทีก็มีแกก็คงเหงาเหมือนกันเนอะเหงาวันแม่น่ะหนูเห็นเหงาแล้วหนูนั่งเลยเคยแกเหงายังไงฮะแกนั่งคนเดียว
ไม่แม่แกนอนอ๋อนอนวันแม่น่ะคือแบบแกจะรักลูกสาวอีกคนหนึ่งคนที่สองนะแกก็คอยเขาไม่มาแม่เสียใจไหมรู้สึกว่าแกเสียใจเราก็เคยอาจารย์เคยจะให้พระพุทธรูปเหมือนไอ้แก้วผงขาวที่ว่าเป็นกล่องๆนะหรือว่าอะไรนั่นเราไปมอบให้เขาอีกทีนะฮะถ้าวันแม่หนูเอาไปไหว้เลยหนูไปไหว้หนูไปยกแม่ดีใจไหมแม่ดีใจไหมเขาก็มองหน้าหนูเขาไม่เคยมองหน้าหนูตั้งครึ่งชั่วโมงนะวันนั้นเขานั่งมองหนูแล้วเราหนูใส่เสื้อสีฟ้าที่กับอาจารย์วันแม่ไปวันแม่ใช่หนูใส่หัวใจแม่แล้วนะใช่หนูก็ไปยืนหนูกราบเขามาแม่หนูบ่นนะหนูก็รักแม่หนูก็ไหว้เขามองหน้าเขาไหว้อย่างนี้นะเขาก็ไปวางเอาพระนั่นแล้วไปวางให้เขาเขาก็วางให้เขาก็เราทำให้แม่ชื่นใจขึ้นนั่นคืออันนี้ส่วนของยืนนะให้แม่สบายใจพี่สาวไม่มาไม่เป็นไรแต่ลูกคนนี้ยังอยู่ใช่หนูก็เอ๊ะเห็นเราแกก็คงเสียใจเหมือนกันนะใช่หนูยังเสียใจเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมบางทีแต่การที่บางครั้งบางคราวเราคิดว่านะปล่อยให้คุณแก่รออยู่บ้านก่อนนะฮะไม่โทรไม่หาสุดท้ายจากไปมานั่งเสียใจเสียใจทำไมเคาะลงศพให้กินอาหารผมถามว่าจะได้กินยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือเคาะลงศพเนี่ยเตือนให้คนตายได้รู้นะพอตายไปแล้วก็กินไม่ได้อยู่ไม่ได้นะฮะมีเหลืออย่างเดียวบุญบารมีนี่ก็ไปบวชมาเรียบร้อย19วันด้วยกันครับช่วงระหว่างตรงนั้น19วันก็รู้สึกว่าบอกว่าตัดทางโลกเลยเรารู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจมากเลยแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันนะเพราะทำไมคนรอบข้างถึงเกิดการสูญเสียมันเกิดอะไรขึ้นแล้วห่วงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหลานเองก็ตามต่อไปเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ห่วงเขาอย่างนี้แล้วก็ห่วงหลานอีกคนหนึ่งที่แม่เขาหายไปนะคะที่ว่าเราห่วงว่าเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีเนาะจะทำยังไงเนาะชีวิตเขาจะดีขึ้นก็บอกเขาว่าเรานี่เลี้ยงดูเขาไม่ได้อยู่นานนะพยายามเรียนให้เขาเรียนเขาก็แบบเขาเรียนแค่ม.2เขาก็ไม่เรียนแล้วเราก็อยากให้เขาเรียนว่าอย่างน้อยจบม.3ก็ยังดีต้องมีสำคัญการศึกษาที่สำคัญเราก็ห่วงเขาก็ค่อยเรียนไปถ้าเกิดมีโอกาสก็เรียนกศน.ใช่นั่นก็อยากให้เราก็คุยกับสามีบอกว่าเราจะวางเขายังไงดีเนาะเราจะจัดชีวิตเขาได้ยังไงดีเนาะก็คือแบบว่าห่วงเขาเราไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีใช่ไหมล่ะเราคืออย่างลูกชายเราก็ห่วงแต่ว่ายังเรียนอันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลานชายไม่เรียนไม่รู้ว่าจะมันไม่รู้อ่ะมันหาทางออกมาเจอหาทางออกไปหมดเลยเนาะทั้งเป็นคุณแม่เป็นคุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าให้ครูอาภาได้วิเคราะห์ถึงเรื่องราวหน่อยเคสที่มันเคสที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมันเป็นเคสที่ไม่ลงตัวกับเรื่องของการวิเคราะห์เท่าไหร่นะผมเชื่อว่าไอ้การสูญเสียบางคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่เป็นสภาวะธรรมนั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าหลังจากที่การได้บวชไปแล้วเนี่ยมันได้ธรรมะข้อนึงที่ไม่ตัวยึดมันหายไปไงผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวคำถามพวกเนี้ยเราเพียงแค่มาถามว่าไอ้ตัวยึดตัวเนี้ยเราปล่อยได้เยอะขนาดไหนถ้าปล่อยได้เยอะเนี่ยจิตมันสบายใจก็สงบเราก็พบความสว่างแต่ถ้ายิ่งผูกเท่าไหร่ยึดเท่านั้นน่ะความทุกข์ก็เกิดขึ้นเหมือนคำตอบตรงเนี้ยก็คืออย่าไปยึดมันปล่อยให้เป็นตามสังขารร่างกายผมว่าเราได้สติแล้วแหละเพียงแต่เราเองเนี่ยเราก็จะเจออย่างนี้อยู่บ่อยๆเพราะเหตุตรงเนี้ยการเอาของรักของหวงมาเป็นของเราแล้วก็พัดพาดนะชีวิตของเขานะฮะมาใส่เราต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายมันก็รับสภาวะกรรมตรงนี้จะเจอคนรักคนใกล้ชิดคนที่สนิทกันเนี่ยจากกันอย่างบ่อยๆและช่วงนี้มันเข้มข้นซึ่งบางคนเนี่ย 3-4 ปีเจอทีแต่ของเราเนี่ยมันเป็นคุรุกรรมหรือกรรมไหนกรรมใหญ่เนี่ยก็มาเจอในข่าววาระเดียวกันนะฮะที่เป็นดังนั้นอย่าไปท้อแท้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ธรรมชาตินะจากการสร้างกุศลกับธรรมชาติที่เกิดจากการสร้างกรรมเนี่ยมาเจอโดยบังเอิญแล้วเราก็ทำกรรมนั้นก็รับไปแต่ต่อไปก็เบาขึ้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัจธรรมหลังจากบทสวดบทเทปคือพระอาจารย์นั้นได้ท่านเป็นองค์ใดก็ไม่รู้อ่ะแต่พอเรารู้แล้วสติมันมาแล้วนะฮะมันได้คิดไงเราก็จะแก่งเองครับแค่นั้นผ่านได้แล้วนะครับนะครับขอให้พระอาจารย์ครับผมเนาะทุกบทสวดบนโลกปลอดภัยแล้วนะครับนะฮะหลังจากที่ทำดีมาแล้วนะครับเนาะก็ต้องถือว่าวันนี้มานั่งพูดคุยกันเขามีรอยยิ้มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่อยู่กับตัวน้อยๆนี่แหละและยังส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เขาไปเจอกับปัญหาไปท้อมันครับนะคะฉะนั้นนี่เป็นศิษย์มีครูหนึ่งท่านนะที่อยู่คู่ตลอดเหมือนกันเดินสายบุญด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นคือเรื่องของความศรัทธาใช่ไหมคะศรัทธามากค่ะศรัทธาอาจารย์ที่ว่าไปสร้างบุญตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบไปทางวัดส่วนสามีไปวัดนู่นวัดนี้ประจำตอนนี้มาเจออาจารย์ยิ่งชอบใหญ่ยิ่งไปวัดเลยเขานี่นะครับยิ่งชอบใหญ่เลย
บางครั้งเขามีเวลาวันอาทิตย์มันสบายใจไหมเวลาไปวัดเนี่ยผมไปทำพิธีกรรมอะไรเงี้ยมีความสุขช่วงที่ไปกับอาจารย์พักหนึ่งนะคะอ๋อเหรอฮะจะกลับบ้านเอาทุกข์อีกแล้วก็ยังไงให้ความสุขนี้นะฮะก็มาทำอย่างต่อเนื่องถ้ามีโอกาสก็พาหลานตัวเล็กๆเข้าวัดไปอย่าไปทิ้งเขานะฮะพาลูกพาเต้านะเขาไม่ไปก็พยายามชักจูงไปอธิษฐานก็ยังดีนะฮะกับสิ่งของกับปัจจัยทั้งปวงที่ร่วมบุญต้องอนุโมทนาบุญด้วยฮะในสายกุศลทั้งปวงครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่กาหลงด้วยเนาะค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ